วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมดศรัทธาใครคือความอยุติธรรมทนายสิทธิเผยอานนท์เพนกวินไม้ไผ่ขอไม่ยื่นประกันตัวอีกต่อไปทนายสิทธิเผยไม้ไผ่เพนกวินอานนท์ขอไม่ยื่นประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดีต่อศาลอาญาอีกและไม่อนุญาตให้ทนายความและบุคคลใดไปดำเนินการดังกล่าวนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นถ้อยคำแถลงกรณีการคุมขังผู้ต้องขังทางการเมืองประกอบด้วยนายพานุพงษ์จาดนอกนายอานนท์นำพานายภริชชิวารักษ์และนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาภายหลังได้เข้าเยี่ยมทั้ง4ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยทั้ง4คนได้ฝากข้อความต่อไปนี้ให้แก่ญาติพ่อแม่พี่น้องและบรรดามิสหายเพื่อนฝูงรวมถึงสื่อมวลชนให้ทราบดังนี้คำแถลงข่าวกรณีการคุมขังผู้ต้องขังทางการเมืองในวันนี้27ธันวาคม2564ผมในฐานะทนายความของผู้ต้องขังทางการเมือง4คนอันประกอบด้วยทนายอานนท์นำพานายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองและนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินได้เข้าเยี่ยมพวกเขาทั้ง4ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและได้รับการร้องขอจากพวกเขาทั้ง4ให้แจ้งข้อความดังต่อไปนี้ให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องและบรรดามิสหายเพื่อนฝูงรวมทั้งสื่อมวลชนให้ทราบว่า1. ภายหลังจากที่ผู้บริหารของศาลอาญาได้มีมติไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวประกันตัวพวกเขาในระหว่างการพิจารณาคดีตามคำร้องขอของทนายความเมื่อวันที่24ธันวาคม2564นั้นพวกเขาเห็นว่าเหตุผลของศาลอาญาไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายหลักยุติธรรมและไม่เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศที่ไทยได้ให้สัตยาบันรับรองไว้พวกเขาทั้ง4เชื่อว่าการไม่อนุญาตให้เขาได้รับการประกันตัวไปสู้คดีอย่างเต็มที่นั้นเป็นการเปิดโอกาสที่เขาจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาและเป็นการพิพากษาเสียล่วงหน้าแล้วว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดด้วยเหตุผลข้างต้นพวกเขาทั้ง4จึงขอประกาศว่านับจากนี้พวกเขาจะไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวในระหว่างพิจารณาคดีต่อศาลอาญาอีกและจะไม่อนุญาตให้ทนายความและบุคคลใดไปดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น 2. การตัดสินใจของพวกเขาทั้ง4ไม่ผูกพันกับบรรดาผู้ต้องขังและนักโทษการเมืองที่ยังถูกจับกุมคุมขังและไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวคนอื่นแต่อย่างใด3. พวกเขาทั้ง4ยังยืนยันที่จะต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงและยังยืนยันที่จะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศนี้ตามแนวทางที่ได้ร่วมต่อสู้มาโดยตลอดโดยไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะถูกคุมขังอยู่หรือไม่ก็ตาม4. พวกเขาทั้ง4ขอร่วมกันเรียกร้องให้มวลหมู่มิสหายที่ได้ร่วมต่อสู้ด้วยกันตลอดมาจงยืนหยัดในข้อเรียกร้องทั้ง3ประการและต่อสู้ต่อไปตามแนวทางประชาธิปไตยโดยสงบสันติวิธีทั้งนี้พวกเขาทั้ง4ขอยืนยันว่าทั้ง4ขอเป็นกำลังใจและจะยืนหยัดต่อสู้กับพี่น้องข้างนอกด้วยกันตลอดไปช่างเป็นการเข้าสู่ช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ที่น่าเศร้าเพราะแม้รัฐบาลจะพยายามประกาศผลักดันทุกนโยบายอ้างเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเพื่อชดเชยความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นทั้งจากภาวะโรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ดังที่มีข่าวลักวิ่งชิงปล้นหรือฆ่าตัวตายแทบจะรายวันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถปฏิเสธรับผิดชอบได้ยิ่งมีเรื่องสถานการณ์การเมืองที่ยังมีแกนนำราษฎรอีกหลายคนรวมทั้งประชาชนทั่วไปยังถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำไม่ได้รับสิทธิประกันตัวแม้จะยังไม่มีคำพิพากษาศาลออกมาเลยก็ตามล่าสุดจากการยื่นคำร้องขอประกันครั้งล่าสุดที่ทนายของนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินไผ่ดาวดินจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาไม้พานุพงษ์จาดนอกและทนายอานนท์นำพายื่นขอประกันตัวพร้อมยื่นเงื่อนไขไม่ออกจากบ้านพักติดกำไร EM ซึ่งเสมือนถูกกักขังอยู่ในบ้านพัก
แต่สุดท้ายก็ถูกยกคำร้องโดยให้เหตุผลโดยรวมว่าเคยได้รับการประกันตัวแต่ก็มีการทำผิดในทำนองเดียวกันกับเหตุที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้จำเลยยังแสดงออกหรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและมีความรุนแรงตลอดมาหากปล่อยตัวชั่วคราวอาจไปกระทำทำนองเดียวกันที่ถูกฟ้องร้องยังไม่มีข้อเท็จจริงทางคดีที่เปลี่ยนแปลงจึงไม่มีเหตุให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งเท่ากับว่าทั้ง4คนต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการฉลองปีใหม่ในเรือนจำและหากนับเวลาที่ทั้ง4อยู่ในเรือนจำมายาวนานกว่า4เดือนหรือ1ใน3ของปีที่ผ่านมาย่อมทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกบางประการดังจะเห็นได้ถึงบรรยากาศการทำกิจกรรม#ยืนหยุดขังและ#ปล่อยเพื่อนเราที่ขยายตัวจากประชาชนนิสิตนักศึกษาไปเป็นนักเรียนชั้นมัธยมหากปล่อยไว้น่ากังวลว่ากระแสจะลามไปถึงเด็กประถมและอนุบาลต้องน้อมเตือนอย่างกัลยาณมิตรว่าในขณะที่ยังมีโอกาสชักฟืนออกจากไฟจงรีบทำเสียเถิดก่อนที่จะไม่เหลืออะไรให้รักษาเอาไว้อีกต่อไปด้านนายอธิกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV โพสต์ข้อความ Facebook ระบุว่ายื่นประกันกี่ครั้งก็อ้างว่าจะไปกระทำผิดซ้ำราวกับตั้งคำพิพากษาไว้แล้วไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งนึกว่าแผ่นเสียงตกร่องจึงถูกต้องแล้วที่อานนท์เพนกวินไผ่ไม้ตัดสินใจไม่ขอประกันอีกเพราะการใช้สิทธิถูกกระทำราวกับอ้อนวอนขอความปรานีทำให้มีความหวังแล้วหมดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกก็หมดเวลาที่จะต้องไปร้องขอท้าประชันกันไปเลยว่าใครคือความอยุติธรรมใครมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและเพจอธิกิจแสวงสุขอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ